จังหวัดกระบี่อาจารย์สุเทพจันทระทำโครงการศิลปะสัญจรเดินทางไปสอนศิลปะให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมีส่วนร่วมทำถนนคนเดินจังหวัดกระบี่ทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์จัดโซนพื้นที่ศิลปะนำเสนอหัตถกรรมหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกระบี่มีการสอนศิลปะแก่เด็กๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานแม่ค้าพ่อค้าหรือชุมชนใกล้เคียง